โอเคพาไปดูอีกหนึ่งสีสันประเพณีไทยบ้างดีกว่านะคะเป็นประเพณีใหญ่ที่เกิดขึ้นนะคะแห่งเดียวในไทยก็คือประเพณีกุ้มข้าวใหญ่นะคะนี่สืบทอดกันมากว่า51ปีค่ะนี่มีขบวนแห่ด้วยมีช้างมาด้วยคุณเจ้าโอ๋โอ้ยเป็นช้างอันนี้เป็นขบวนแห่นะคะนี่ต้นช้างที่เห็นนี่คือช้างยิ่งใหญ่มากนะคะแต่ว่าสะกิดกันดูเมื่อสักครู่ช้างปลอมคุณผู้ชมไม่ใช่ของจริงอ่ะชาวบ้านเขาจัดขึ้นนะเป็นชาวบ้าน8หมู่บ้านเลยเขาเนรมิตงานสืบสานประเพณีกุ้มข้าวใหญ่เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นสีสันบรรยากาศไปแล้วนะคะแล้วสิ่งสำคัญเดี๋ยวจะเห็นนะปราสาทดวงข้าวสูง15เมตรเดี๋ยวได้เห็นชาวบ้านเนี่ยเขาตั้งใจทำมาอย่างนี้นี่ค่ะปราสาทรวงข้าวนี่นะคะเป็นทำจากต้นข้าวและรวงข้าวทั้งองค์ปราสาทเลยทีเดียวนี่คุณดูสิสูงกว่า15เมตรนะคะแห่งเดียวในโคราชนะคะเดี๋ยวเล่าความเป็นมานิดนึงแล้วกันนะคะงานบุญกุ้มข้าวใหญ่เนี่ยถือเป็นประเพณีของชาวบ้านที่ตำบลทับสวายค่ะสืบทอดกันมามากกว่า51ปีแล้วเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่ทำนาได้ข้าวน้อยไม่พอกินมาหยิบยืมข้าวไปกินได้นี่ไงข้าวเปลือกอันนี้ใช่ไหมครับถูกค่ะแล้วในฤดูเก็บเกี่ยวปีหน้าก็นำข้าวมาคืนครับสิ่งหนึ่งที่ให้เห็นก็คือเป็นการสะท้อนถึงความสามัคคีนะคะของการเสียสละของชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันที่เขารวมใจกันเองนะคะเมื่อถึงเดือนยี่หรือว่าเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ทุกปีเนี่ยเป็นช่วงหลังจากเสร็จจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวชาวบ้านค่ะเขาก็จะนำมัดรวงข้าวกองรวมกันที่ลานเก็บข้าวบูชาพระแม่โพศพทำขวัญข้าวที่เลี้ยงมนุษย์จนเติบโตในงานมีสีสันขบวนแห่แปลกตาเมื่อสักครู่ที่เห็นไปแล้วนะคะต่างๆมากมายขี่ช้างจำลองเข้าสู่บริเวณงานแล้วก็มีหุ่นจำลองฟางตีข้าวขบวนฟ้อนรำจากกลุ่มแม่บ้านนะคะมากมายเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่ที่เป็นไฮไลท์ปราสาทรวงข้าวสูง15เมตรเลยนะสูง15เมตรเลยทีเดียวค่ะแห่งเดียวในโคราชเลยที่วัดโคกโพคานั่นเองนี่บ้านคุณกำพูเลยนะโคราชนะโคราชใช่ไหมนะฮะสวยงามตามท้องเรื่องเอ้าอีกหนึ่งเรื่องที่เราภูมิใจอยากนำเสนอมากคุณเคยได้ยินคำพูดที่ว่าละครเนี่ยมันไม่เหมือนชีวิตจริงเพราะชีวิตจริงเนี่ยยิ่งกว่าละครอีกนะฮะ